พลอยอัยดาภรรยากันกันตถาวรให้กำลังใจสามีเจอทัวร์ลงยับแถมโดนแฉเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 11:36 น.งานเข้าพลอยอัยดาภรรยากันกันตถาวรคอมเมนต์ให้กำลังใจสามีแต่เจอรถทัวร์ยกขบวนมาลงยับแถมโดนแฉเดือดปมดราม่าร้อนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ยังคงเป็นประเด็นที่เดือดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์กันกันตถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวงานนี้ทำเอาช็อกทั้งวงการเมื่อกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าโถมใส่ภาพประกอบโดยระบุข้อความว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมอ่านข่าวเพิ่มเติมกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดคำแถลง Workpoint หลังกันตถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่ได้นิ่งนอนใจ The Icon Group แจงแล้วปม5ดาราดังกันแซมมินบอยโดมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเปิดประวัติกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาพักประกอบในโพสต์ชี้แจงดังกล่าวพลอยอัยดาภรรยากันตถาวรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สามีเป็นอีโมจิร้องไห้หัวใจสีขาวและพนมมืองานนี้เจอกระแสสวนกลับรถทัวร์ทั้งขบวนยกมาลงเดือดโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตฟาดยับระบุว่าแหมเธอเองก็ใช่ย่อยเป็นดาวไลน์ชักชวนให้คนร่วมลงทุนไม่ต่างจากแฟนเธอหรอกครับถ้ายังไม่ออกมารับผิดชอบทุกช่องทาง Twitter Facebook TikTok หน้าของเธอท่านผู้สูงส่งจะเด่นทุกช่องทางครับเพราะเธอก็เป็นคนชักชวนให้คนมาลงทุนตอนชักชวนร่าเริงบนความทุกข์คนอื่นตอนโดนสาวตัวร้องไห้ขอให้พึงรู้ไว้มีเพื่อนเราจบชีวิตและใช้ของชำร่วยงานศพเป็นสินค้าของบริษัทที่สามีคุณบอกว่ามันดีนักหนาพวกคุณรวยมากอยู่แล้วอายุก็ไม่ใช่น้อยมายมกการศึกษาก็ดีอย่างน้อยๆวิจารณญาณหรือเซนส์พวกคุณต้องมีบ้างล่ะเงินที่เอามาใช้จากความทุกข์ระทมของผู้อื่นมันมีความสุขลงจริงหรอถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวกับลูกของพวกคุณบ้างมันจะรู้สึกยังไงเคยคิดไหมภาพประกอบทั้งยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาถกสนั่นถึงดราม่าดังกล่าวอีกด้วยซึ่งล่าสุดทั้งพลอยอัยดาและกันตถาวรก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดงานนี้บทสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
รวมทั้งข้อกล่าวหาที่ชาวเน็ตสงสัยจะเป็นจริงหรือไม่คงต้องให้ทั้งสองคนออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดอ่านข่าวเพิ่มเติมพลอยไอยดาไม่อวดแค่เล่าให้ฟังสามีเปย์หนักวันเกิดปีนี้ได้เงินเป็นฟ่อนพลอยเมียกันโพสต์เศร้าพยายามทำใจมาตลอดแต่วันนี้ก็มาถึงพลอยไอยดาระบายความในใจถึงวลีเราอยู่เรือลำเดียวกันชิงนายกอบจอุดรธานีเริ่มแล้วรับสมัครวันแรกแดงพบส้มอดีตสสป๊อปลงเพื่อไทยคณิศรใส่เสื้อพรรคประชาชนท้าชิงการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 22:50 น.เริ่มแล้วเปิดรับสมัครชิงนายกอบจอุดรธานีบรรยากาศสุดคึกคักอดีตสสป๊อปลงในนามพรรคเพื่อไทยพบกับอดีตทนายความชื่อดังคณิศสอนใส่เสื้อส้มพรรคประชาชนลงท้าชิงงานนี้เดิมพันสูงใครจะอยู่ใครจะไปลุ้น24พฤศจิกายนนี้วันที่10ตุลาคม2567ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบรรจบสีหานาวีนายประเวศรัตนวงศ์นายวีรพงศ์สารบันนายสาจิตจันทรสิริคณะกรรมการการเลือกตั้งทำการกำกับและควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายวิเชียรขาวขำอดีตนายกอบจ.ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระเพียง3เดือนโดยกกต.กำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้งระหว่างวันที่10ถึง14ตค2567ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.และจะมีการเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายน2567โดยวันนี้บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีกองเชียร์ของแต่ละทีมเดินทางมาจำนวนมากจนแน่นอาคารสำนักงานอบจ.อุดรธานีสถานที่เปิดเตร่รับสมัครนายคณิศรคุริรังและนายสราวุธเพชรพนมพรเดินทางมาถึงพร้อมกันก่อนเวลา 8:30 น.ท่ามกลางกองเชียร์ตามมาให้กำลังใจอย่างคับคั่งต่อมาคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้สมัครทั้งสองคนเพื่อตกลงหารือกันว่าจะจับสลากหรือเลือกเบอร์กันเองหลังประชุม10นาทีผลสรุปผู้สมัครทั้งสองคนตกลงให้เลือกเบอร์กันเองโดยนายคณิศสอนได้เบอร์1ส่วนนายสราวุธได้เบอร์2ก่อนที่จะดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กกต.กำหนดเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่จึงออกไปพบกับกองเชียร์ด้านหน้าและขึ้นรถแห่หาเสียงตามตัวเมืองทันทีท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละทีมโห่ร้องยินดีลั่นหอประชุมอบจ.อุดรธานีนายคณิศสอนคุริรังเปิดเผยว่าการหาคะแนนเสียงจากนี้ตามสโลแกนเลยคือเปลี่ยนอุดรให้ก้าวไกลเราชูนโยบายการบริหารอบจ.ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและนโยบายในการเศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานในการหาคะแนนเสียงกับประชาชนขณะที่นายสราวุธเพชรพนมพรบอกว่านโยบายที่เราจะมาใช้ขอคะแนนเสียงจากประชาชนจะมีอยู่มากแต่ที่จะเอามาขอคะแนนคือการจัดพืชสวนโลกและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าอุดรธานี
ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมั่นใจว่าการเลือกตั้งชิงนายกอบจ.อุดรธานีในครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ออกใช้สิทธิ 80% ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับสนามเลือกตั้งชิงนายกอบจ.อุดรธานีครั้งนี้เดิมพันสูงแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทยสมัยนายวิเชียรขาวขำส่งสราวุธเพชรพนมพรอดีตส.ส.ลงชิงแทนซึ่งแพ้ไม่ได้ส่วนพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเดิมส่งคณิศรคุริรังทนายความชื่อดังท้าชิงใครจะอยู่ใครจะไปวันที่24พฤศจิกายน67รู้ผลแน่นอน